าถึงโรคของรอยออดิชั่นได้ดูไหมได้ดูไหมผมบอกตรงเลยพี่เจริญครับผมไม่ได้ดูเฮ้ยคุณซะที่ไหนดูอยู่แล้วต้องดูเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากทีมงงทีมงานของเราผู้บริหารคิดแล้วนะครับวันที่9เดือน9ทางช่อง3ครับเวลา5โมง45นาทีจนถึงเวลาทุ่ม15ซึ่งแน่นอนครับว่าใครที่ได้ดูนะครับเริ่มทั้งเวทีนี้ยิ่งใหญ่เหมือนกับการยกเอาเวทีของอเมริกามาอยู่ที่ไทยแลนด์เรียกว่าดูสลับกันถ้าเกิดดูกับของอเมริกาของไทยดูแทบไม่ต่างกันเลยเหมือนเวทีเดียวกันแล้วเรื่องของพลังเสียงของแต่ละคนไอ้จ๊ะเราจะเป็นเราเสียสุดยอดมากอันนี้จริงอันนี้จริงๆเลยใช่ไหมจริงอันนี้เรื่องจริงเลยโหสุดๆต้องบอกกันคือรายการเนี้ยตรงตามคอนเซ็ปต์เลยถูกต้องเรื่องหน้าตาเรื่องภาพลักษณ์อะไรไม่เกี่ยวเลยเสียงล้วนๆเสียงอย่างเดียวจะหล่อจะสวยมาจากไหนโค้ชไม่เห็นไม่หันพับเก็บตู้เสื้อผ้าไปเลยใช่นะครับนี่ๆพี่เจริญมีคนหนึ่งน้องคนหนึ่งน้องคนแรกเลยที่เรียกว่าผ่านการคัดเลือกออดิชั่นตรงนี้น้องแบงค์อ๋อน้องแบงค์ที่แบบพลังเสียงแบบโอ้โหฟังขนลุกอ่ะปวดห้องน้ำไม่ใช่สิเขาแบบเขาร้องดีมากเขาร้องแบบเสียงดีแบบเวอร์เวอร์คุณอะเวอร์เป็นเสียงเขาอย่างจริงแต่เสียงน้องเขาดีจริงดีมากแต่ป้าแต่ว่าจริงๆแล้วน้องแบงค์เนี่ยคนอะไรก็ไม่รู้คือตัวใหญ่ครับทีวีเลยอย่าไปเดียวสิคืออันนี้ตัวใหญ่ครับทีวีโค้ดไม่เห็นไม่เห็นโค้ดรู้แต่ว่าคุณภาพเสียงครับแก้วหลายคนกำลังสงสัยว่าเราสองคนกำลังพูดถึงใครหน้าตาเป็นยังไงแล้วเสียงจะเฮ้ยดีอย่างที่พี่โจพูดเมื่อกี้หรือเปล่าอย่าเสียเวลาครับที่เรากำลังพูดถึงกันแบบว่าอวยกันขนาดนี้นะไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือน้องคนนี้ครับชื่อนนทวิทย์ศิลปพรไพบูลย์ครับผมชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอายุ20ปีครับที่ผมเริ่มร้องเพลงครั้งแรกก็คือที่โรงเรียนเขามีกิจกรรมครับผมให้ร้องเพลงพอร้องเพลงแล้วก็เราร้องก็ดีอะไรอย่างนี้จะดังไม่ดังก็ต้องทำครับไม่รอให้ไฟดินลิขิตมีปล่อยชีวิตที่ผ่านไปมีว่าจะสูงไม่ได้เป็นอยากเป็นนักดนตรีเลยตอนเด็กๆไม่ได้ใฝ่ฝันเลยเพราะว่าเหมือนเล่นทุกวันเฉยๆครับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอสักม.ปลายก็เริ่มตั้งวงกับเพื่อนสนุกคราวนี้ก็เริ่มมาเป็นนักร้องตอนประมาณม.5ก็เลยอยากจะเรียนให้มันจริงจังนี่คือชีวิตเลยคิดของเราเคยดู The Voice ที่ต่างประเทศมาด้วยครับเพราะว่าเคยดูใน YouTube อยู่แล้วมีออมให้ไฟดินลิขิตจากนี้ชีวิตตอนออดิชั่นเลือกเพลงของพี่เบิร์ดมาครับผมชื่อเพลงเงียบๆคนเดียวรอบบายออดิชั่นก่อนพี่เบิร์ดจริงๆแล้วก่อนที่จะมาฟังเนื้อเพลงก็ชอบดนตรีอยู่แล้วชอบทำนองแล้วก็พอมาฟังความหมายก็ชอบชีวิตลิขิตเองครับผมนี่คือชีวิตลิขิตของเราแบงค์ในความรู้สึกของพี่แบงค์เป็นถังพลังงานปรมาณูที่ระเบิดอยู่ในห้องนี้เป็นยังไงนี่แหละน้องแบงค์จัดเต็มขนาดนี้นะครับเรื่องราวของน้องแบงค์ยังไม่หมดแค่นี้เฮ้ยยังมีเหรอฮ่าวีรีพอร์เตอร์สักอย่างโถเบรกแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาดูว่าน้องแบงค์เขาเป็นอะไรยังไงมาจากไหนเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมกันครับ